You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะเกริ่นลงมาที่รายตัวนะครับผมก็ อธิบายกับนักทุนฟังก่อนนะครับว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมีข่าวนะครับในฝั่งของตัวประเทศสหรัฐนะครับได้ออกมาตรการออกตัวร่างนะครับวงเงินประมาณ 190,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเป็นบิลวิวนึงนะครับซึ่งผ่านสภาสูงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผ่านสภาสูงแบบงงๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างปัจจุบันตอนนี้ในแง่ของเสียงของสภาสูงเนี่ยรีพับลิกันกับเดโมแครตเนี่ยเขาอยู่บริเวณประมาณ50-48นะแต่เมื่อวานเนี้ยเขาโหวตไปทีนึงอ่ะนะครับโหวตไปมากกว่า60กว่าเสียงความหมายคืออะไรครับความหมายคือในฝั่งของตัวรีพับลิกันเนี่ยนะครับก็มาโหวตให้ฝั่งกับเดโมแครตด้วยนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นน้อยครั้งมากปกติแล้ว2พรรคเนี้ยมันจะโหวตแบบใกล้เคียงกันแบบ50-48 50-49นะแต่รอบเนี้ยโหวตมาทีนึง60เสียงเป็นที่ระบอยแล้วนะครับก็แสงให้เห็นได้ชัดนะครับว่าเวลามันมีเรื่องจีนเนี่ยนะครับก็จะเหยียบไปในทางเดียวกันเลยนะครับว่าจะแอนตี้เขานะครับซึ่งงบอันนี้เป็นงบที่แบ่งออกเป็น 3-4 ส่วนนะครับส่วนแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นงบในการที่เตรียมการสั่งซื้ออุปกรณ์ IT product electronic นะครับแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็ลงไปที่ R&D นะครับลงไปที่เซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็การเร่งการแก้ปัญหาขาดแคลนชิปนะครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้ก็เล็งเป้าไปที่การตอบโต้จีนแล้วก็การเตรียมที่จะลดการพึ่งพาสินค้าพวกนี้จากจีนนะครับแล้วก็อาจจะไปหาการสั่งซื้อสินค้าประเทศอื่นๆนะครับรวมถึงมีการที่จะโฟกัสกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับซึ่งวงเงินที่ลงไปที่กลุ่มนี้มันจะจาก109นะครับมันจะมีวงเงินสูงถึง 55.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเข้าไปโฟกัสในประเด็นนี้นะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเลยเห็นว่าราคาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในฝั่งของหุ้นอิเล็กทรอนิกส์บางตัวนะครับในฝั่งของโซนฝั่งจีนเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลงนะครับก็มีการประมาณการกันไว้ว่าอาจจะมีการคว่ำบาตรนะครับจริงๆนอกเหนือจากเรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็มีการสั่งแบนว่านอกเหนือจากหัวเว่ยของทรัมป์เนี่ยนะครับก็มีเรื่องของ TikTok ในการห้ามดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มีการห้ามสั่งซื้อสินค้า IT บางประเภทจากประเทศจีนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือโดรนแล้วก็อาจจะเห็นสินค้าประเภทอื่นๆเนี่ยโดนแบนด้วยนะครับภาพตรงนี้ก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยมีในตลาดเนี่ยก็เลยมีการเกิดการเก็งกำไรกันขึ้นนะครับว่ามันจะมีเป็นไปได้ไหมที่หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่นๆอาจจะได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับเช่นทางตรงเนี่ยก็คือสมมติการแก้ปัญหาการขาดแคลนชิปเนี่ยอย่างน้อยมันก็ช่วยในเรื่องของออโต้โปรดักชันขึ้นมาส่วนทางอ้อมก็คือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆซึ่งบ้านเราส่งออกไปอเมริกาเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ทางอ้อมนะครับวันนี้ก็เลยจะชวนคุณธันมาวิเคราะห์กันว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีสัดส่วนตรงนี้ยังไงบ้างแล้วเรามองเป็นออปพอร์ทูนิตี้ยังไงบ้างครับครับคือ impact ตรงเนี้ยคือผมคิดว่าโอเคไอ้บิลนี้มันเป้าหมายของมันคือมาช่วยเรื่องช็อตเทจของเซมิคอนดักเตอร์นะครับโอเคมันอาจจะไม่ได้ช่วยแบบได้ทันทีแต่ว่าในระยะยาวแบบปี2ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็คงมาอีสไอ้เรื่องช็อตเทจมากนะครับซึ่งผลกระทบตรงนี้ความจริงมันมีหลายส่วนส่วนแรกก็คือว่าที่เขาพยายามโฟกัสในจริงก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมออโต้นะครับเพราะว่าใน US เนี่ยไอ้แพลนที่เป็นออโต้เมเกอร์เนี่ยมันมีการปิดตัวลงซึ่งพอปิดตัวลงเพราะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ไอ้พวกแรงงานก็เข้าไปทำงานไม่ได้ก็ขาดรายได้นะครับตรงนี้ก็เป็นผลกระทบเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะมาช่วยตรงนี้คิดว่าเรื่องของออโต้โปรดักชันน่าจะดีขึ้นนะครับซึ่งผลกระทบมาที่อิเล็กทรอนิกส์ของไทยก็คือว่าใน4ตัวที่เราดูเดลต้าฮาน่า KCE SV ไทยทุกตัวมีเอี่ยวกับ อุตสาหกรรมออโต้หมดนะครับ KCE เนี่ยประมาณสัก3ใน4ของรายได้ส่วนนอกนั้นจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน 30% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไอ้เรื่องออโต้โปรดักชันมันกลับมาได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นผลบวกต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทุกตัวนะครับแต่จะบวกมากบวกน้อยต่อแต่ละตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละตัวมีเอี่ยวตรงนี้เท่าไหร่อย่างที่บอกไปนะครับผลกระทบที่2ก็คือว่าบางตัวในกลุ่มเช่น Delta กับ SVI แล้วก็ HANA ด้วยนะครับเขา
มีการใช้คอนแทคเตอร์เนี่ยเป็น raw material นะครับเพราะฉะนั้นการที่ก่อนหน้านี้เซมิคอนแทคเตอร์มันช็อตเทจเนี่ยราคามันมีการปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งผมดูคร่าวๆปีที่แล้วปรับขึ้นประมาณสัก 3% แล้วปีนี้อาจจะปรับขึ้นอีกประมาณสัก 3-4% นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาช่วยเรื่องการช็อตเทจตรงนี้ได้เนี่ยผลกระทบก็น่าจะเป็นผลดีเพราะว่าหนึ่งเลยคือเรื่องราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็อาจจะชะลอลงนะครับทำให้เรื่องต้นทุนของ Delta SVI HANA เนี่ยดีขึ้นนะครับ2ก็คือว่าพอมันช็อตเทจหนักๆบางตัวเช่นตัวที่ไม่ใหญ่มากอย่าง SVI เนี่ยเริ่มทางบริษัทก็มีการบอกว่าเฮ้ยเขาจัดหาเซมิคอนดักเตอร์ได้ยากขึ้นนะครับทำให้จากที่เลเวนิวมันควรจะโตแบบเยอะๆมันก็เลยอาจจะโตได้ไม่มากเพราะว่าเขาหาของมาผลิตไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างตัวอื่นอย่างเดลต้าที่เป็นกรุ๊ปที่ใหญ่เนี่ยเขายังหาได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอเคการที่ช็อตเทจมันน้อยลงเนี่ยก็น่าจะมาช่วยเรื่องการจัดหาเซมิคอนดักเตอร์เพื่อมาผลิตสินค้าของอิเล็กทรอนิกส์ของไทยได้ด้วยนะครับผลกระทบที่3ตัวที่จะได้ประโยชน์แบบตรงๆเลยก็คือฮาน่านะครับเพราะว่าฮาน่าเนี่ยมีธุรกิจประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้เนี่ยเป็นธุรกิจประกอบเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นการที่บิลตรงนี้จะมาช่วยส่งเสริมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปช่วยเรื่องโปรดักชันของเซมิคอนดักเตอร์ด้วยหรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงงานดีอาจจะทำให้การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของพวกชิปเมคเกอร์ใน US เนี่ยอาจจะทำได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะส่งผลทางอ้อมมาทั้งซัพพลายเชนว่าเฮ้ยออเดอร์ใหม่ๆมันก็อาจจะมาเร็วขึ้นและอาจจะมามากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นผลดีต่อฮาน่าโดยตรงนะครับก็ผมมองผลกระทบประมาณ3ทางนี้ครับโอเคค่อนข้างชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันตอนนี้ผมเห็นด้วยนะนะครับเพราะว่าเขาลงงบขนาดนี้เนี่ยนะครับว่าลง R&D ขนาดนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นผลบวกต่อซัพพลายเชนที่ว่าอาจจะมีโปรดักต์ใหม่ๆออกมานะครับซึ่งอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเวลาจะเห็นผมเห็นพูดอิเล็กทรอนิกส์ในเวลากินกันทั่วโลกนะเวลามันมีโปรดักต์อะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยนะครับโอ้โหมันก็จะตอบรับไปในเชิงบวกนะครับแล้วคุณทันแตะโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงฮาน่าไปแล้วนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว KCE อันนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์ในฝั่งของออโต้ที่จากเดิมเนี่ยมีการคัดโปรดักชันกันเยอะมากโดยเฉพาะในอย่างหลายๆบริษัทในอเมริกา KCE นี่มีสัดส่วนรถยนต์ในอเมริกานี่คิดเป็นประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเขาไม่เคยแยกให้นะครับว่าสุดท้ายแล้วมันไปอเมริกากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเพราะว่าเวลา KCE ลูกค้าเขาคือเป็นออโต้พาร์ทนะครับเป็นพวก Continental เป็นโรเบิร์ตบอสอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลาส่งไปสมมติส่งไป Continental แล้ว Continental ไปทำออโต้พาร์ตต่ออันนี้เขาไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันไปยุโรปหรือไปอเมริกาไปเอเชียนะครับแต่ว่าคร่าวๆผมเข้าใจว่าประมาณครึ่งหนึ่งของ revenue ของ KCE เนี่ยไปยุโรปนะครับไปอเมริกาอาจจะสัก 20-30% ครับโอเคนะครับอ่ะแล้วก็ในฝั่งของตัว Delta บ้างครับคุณทัน Delta เนี่ยไป US ค่อนข้างเยอะนะครับแป๊บนึงครับขอเปิดก็จริงๆนอกเหนือจากหุ้นตัวใหญ่ที่เรา cover นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพูดถึงตัวกลางตัวเล็กกันบ้างนะครับซึ่งก็ต้องเรียกได้ว่ายังขึ้นคือตัวใหญ่ในโซนใหญ่เนี่ยอยู่ในโซน new high หมดแล้วนะครับ HANA KCE Delta นะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่ามันจะเป็น sentiment ที่ทั้งบวกทั้งกลุ่มใหญ่มันบวกขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันจะไปขุดตัวล่างนะครับอย่างตัว SMT และ Qualcomm ขึ้นมาได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาค่อยๆพูดกันนะอ่ะเป็นไงบ้างครับของ Deltaประมาณสัก 30% นะครับหมอโอเคนะซึ่งเดี๋ยวเอางี้ก่อนเดี๋ยวพอจบเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกับทางผู้บริหารแล้วมาอัปเดตต่อเพราะว่าอันเนี้ยผมว่าเป็นข่าวที่ทางผู้บริหารเองก็ยังไม่ได้ทราบเรื่องชัดเจนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่จะเป็นเรื่องของบิลของอเมริกาที่มันเซอร์ไพรส์แล้วผ่านเรื่องนี้เข้ามานะครับอ่ะคุณทันลงมาแตะที่ Qualcomm กับ SMT มั้ยครับ2ตัวนี้คือพออธิบายคร่าวๆได้มั้ยครับว่าเขาทำอะไรบ้างครับคืออย่างตัว SMT นะครับตามจริงแล้วเนี่ยเขาทำคล้ายๆฮาน่าก็คือมีธุรกิจประกอบเซมิคอนดักเตอร์นะครับตรงนี้ประมาณสัก 60% ของรายได้แล้วก็มีทำ PCBA คล้ายๆฮาน่าเหมือนกันนะครับตรงนี้ประมาณสัก 10% รายได้แล้วก็นอกนั้นอีกประมาณ 30% เนี่ยเป็นพวกไฟเบอร์ออปติก
ะครับก็จะทำสายไซเบอร์ออปติกแล้วก็คล้ายๆอุปกรณ์รับส่งสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า SMT ควรจะได้ประโยชน์มาไหมก็ควรนะครับเพราะอย่างที่บอกธุรกิจมันคล้ายๆฮาน่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าฮาน่าได้ประโยชน์ตัว SMT ก็ควรจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับโอเคนะครับอ่ะแล้วตัวสุดท้ายสำหรับ CCET หรือว่า Qualcomm ครับส่วนตัว Qualcomm เนี่ย Qualcomm เนี่ยถ้าให้อธิบายผมคิดว่าคล้าย SBI นะครับแต่ว่าใหญ่กว่าเยอะเพราะว่า revenue เขาปีนึงประมาณสักแสนล้านนะครับธุรกิจของเขาก็คือรับจ้างผลิตและประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นพวกปรินเตอร์เป็นฮาร์ดดิสก์เป็นไดรฟ์อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ประมาณสัก3ใน4ของรายได้และอีกประมาณ1ใน4ของรายได้เนี่ยเป็นทำไอ้พวกกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์นะครับครับโอเคได้ครับประมาณนี้นะครับนั่นคือภาพรวมสำหรับใครที่แต่เราเนี่ย cover แค่ Delta KCE HANA นะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยเรายังไม่ได้ cover นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าภาพรวมของเรื่องประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลเป็นเชิงส่งผลเป็นการเก็งกำไรเชิงบวกสำหรับกลุ่มนะครับเราก็พยายามจะมาพูดในหลายๆตัวว่ามันทำอะไรแล้วมันมีโอกาสในการได้ประเด็นนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้ประโยชน์ไปอยู่แล้วแต่ขนาดใหญ่บางทีอ่ะมันจะไปติดตรงที่ว่า capacity มันเต็มแล้วเวลา capacity มันเต็มเนี่ยเดี๋ยวต้องมานั่งดูว่ามันจะส่งผลบวกมาที่ไอตัวกลางเนี่ยที่ตัวเล็กที่มัน capacity เหลือๆเนี่ยที่มันเป็นไซส์เล็กลงมาเนี่ยมันจะได้รับออเดอร์บางส่วนจากภาคของตัวใหญ่ที่มันเต็มด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันในระยะกลางนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบมาให้นะครับเดี๋ยวเรามีการจะมีการพูดคุยกับทางผู้บริหารหลายๆบริษัทหลังนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับครับผมครับ